อกว่าถ้าเกิดปอมอ่ะลองเอาน้ำจุ่มแล้วก็ความแล้วก็ความคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วก็เทใส่มือก็อ้าวลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่ของคุณป้าเนี่ยเขามาซื้อตั้งแต่วันไหนครับวันที่24จ้ะเขาเอาแบงค์อะไรมาซื้อครับแบงค์พันแบงค์พันแล้วเขาซื้อลอตเตอรี่ไปกี่ใบสองใบจ้ะแล้วคุณป้าทอนไปให้เขาเท่าไหร่800แล้วมันรู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมในตอนไหนครับตอนเขาไปแล้วก็คือวันเดียวกันเลยวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ากลับบ้านไปมาความสงสัยมันคือยังไม่หมดไงตอนที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยเป็นเวลาประมาณกี่โมงครับประมาณทุ่มนึงทุ่มนึงก็คือมันมืดแล้วจ้ะมืดแล้วมองไม่เห็นด้วยจ้ะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบงค์ปลอมใช่ไหมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบงค์ปลอมไงแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นแบงค์ปลอมก็น้ำทุบน้ำใส่มือแล้วก็ลูบอ๋อที่ว่าเห็นเป็นสีซีดใช่ใช่ที่เป็นสีซีดนี่คือเอาน้ำลูกไงตอนแรกก็ขับคายขับคาแบบว่าให้มันผิดแปลกกับแบงค์อ่ะจับแล้วมันคล้ายๆลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมันกว่าใช่ไหมใช่มันกว่าลื่นป้าก็เลยเอาน้ำไปลูบดูใช่ว่าเขาบอกว่าคนที่เขาเคยโดนเขาบอกว่าเอาลองเอาน้ำลูบดูว่าถ้าปลอมอ่ะสีมันก็หลุดจริงๆแล้วหลังจากที่รู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างป้าโอ้มันก็เสียใจเหมือนกันแหละไม่น่ามาทำกันเลยใช่เราค่ะอายุป่านนี้แล้วหากินเล็กกินน้อยก็ช่วยลูกก็ไม่รวยเขาอ่ะใช้มากี่ปีแล้วครับพ่อสองสามปีแล้วจ้ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมเพิ่งเจอนี่เนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยเจอลูกค้าโอนคิดด้วยใช่800เขาซื้อไปกี่บาทเขาเดี๋ยวเขาซื้อไปก็800แหละจ้ะเขาโอนในนี้มันเป็นเงินก็800จ้ะวิไลจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าก็ฝากถึงแม่ค้าทุกคนนะมันตรวจดูนะแบงค์พันน่ะมันมีปลอมเยอะยายโดนมาแล้วยิ่งขนยิ่งหาตังค์น้อยอยู่แล้วก็ยิ่งแย่เลยแย่ไปใหญ่